สื่อผู้ดีเขาบอกว่าในรายการซาอุดิอาระเบียรายการเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้มือที่เรียกว่ากำลังจะจมน้ำตายหรือมือที่กำลังจะหนีตายหรือมือที่กำลังจะแซงนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับรายการเนี้ยจะเป็นรายการเหมือนกับว่าที่จะสามารถช่วยทำให้คะแนนสะสมของคุณเนี่ยมันก้าวกระโดด789สนุกเกอร์ครบเครื่องทุกเรื่องสนุกเกอร์ข่าวสารเทคนิคเจาะลึกทุกสถานการณ์จากผู้สนับสนุนหลักหมูปากน้ำอย่างเป็นทางการ789สนุกเกอร์สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับ789สนุกเกอร์พอดแคสต์นะครับก็ต้องก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณมิตรรักแฟนสอยคิวทุกท่านนะครับที่เรียกว่าติดตามเรียกว่าเรื่องราวข่าวสารของแวดวงการสอยคิวตลอดมานะครับรวมถึงเรียกว่าติดตามผลงานของนักกีฬาชาวไทยนะครับรวมถึงการเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับกับ789 Super Podcast นะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนทุกท่านคือก็ต้องก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการทำพอดแคสต์นั้นคือเป็นการเรียกว่าเป็นงานทำแบบว่าล่วงหน้านะครับหรือว่าบางทีข่าวสารข้อมูลอาจจะไม่ทันใจทันการแฟนๆนะครับก็อันนี้คือเป็นการพูดแล้วก็วิเคราะห์กันล่วงหน้าเอาละครับตอนนี้มาถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่าอยู่ในเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่งผ่านไปครับกับรายการเรียกว่าผ่านไปพอสมควรดีกว่าเพราะสิ่งที่พูดอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังแข่งของรายการ English Open นะครับแต่สิ่งที่จะนำมาพูดคุยกับแฟนๆสนุกเกอร์ในวันนี้ก็คือเรื่องราวการทำ Maximum Break นะครับหรือว่า15แดง15ดำแล้วก็เหรียญถึงดำหมดโต๊ะ147แต้มเป็นเรื่องราวของหมูปากน้ำครับตัวบนแสงคำนักสนุกเกอร์มือ26ของโลกชาวไทยครับเดี๋ยว26เดี๋ยว27เดี๋ยว28นี่ก็จะไปอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นอันดับที่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็หลังจากที่จบจากรายการที่ช้างอันนะครับเรียกว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตลอดนะครับเพราะว่าผลงานหรือว่าดูจากอันดับนะครับทีนี้เราจะมาว่าถึงเรื่องผลงานของโรบอนแสงคำที่ว่าแมชชั่นเบรกในรายการซาอุดิอาระเบียสนุกเกอร์มาสเตอร์2024เนี่ยมีผลอย่างไรนะครับก็ต้องย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับที่จากการที่มีการแมชชั่นเบรกเนี่ยคือต้องบอกว่าให้เงินรางวัลค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ทำให้นักกีฬาเนี่ยอย่างลอนนี่ก็เคยออกมาพูดนะครับว่าแมชชั่นเบรกบางทีลอนนี่ก็ช่วงหลังก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าเงินรางวัลแมชชั่นเบรกอาจจะได้แค่ 5,000 ปอนด์ตัวต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเช่นว่าสมทบไปเรื่อยๆสมทบไปเรื่อยๆก็ถ้าจำกันได้ที่ผมพูดย้อนเรื่องราวไปสักนิดก็คืออาจจะจำกันได้คืออย่างเอฟที่เคยพลาดดำรุ่นท้ายถ้าจำกันได้ช็อตนั้นก็มีเงินสะสมแล้วก็มันไปถึงเรียกว่าถ้าตกดำแล้วลงเนี่ยเอฟจะได้ประมาณ2ล้านบาทแต่ก็ตกไม่ลงนะครับด้วยความตื่นเต้นแล้วตอนหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงแม้ช่วงเบรกก็อาจจะแล้วแปดละรายการนะครับบางทีการผู้สื่อข่าวเนี่ยบางทีเนี่ยผมเป็นผู้บรรยายเนี่ยผมยังต้องมานั่งรู้ดูลือเลยครับว่ามาดูว่าเอ๊ะระหว่างแมชชั่นเบรกรายการเนี่ยจะให้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ต้องไปดูรายละเอียดบางทีแมชชั่นเบรกเนี่ยก็จะมีพิเศษหรือบางทีจะอยู่ในรางวัลเบรกสูงสุดแต่จะมีรางวัลพิเศษแต่ที่แน่ๆครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยรางวัลแมชชั่นเบรกเนี่ยก็ถูกจัดด้วยวิธีการใหม่ก็คือว่าถ้าคุณทำได้เนี่ยคุณเอาไป 50,000 ปอนด์นะครับแมชชั่นเบรกครั้งแรกแต่ถ้าคุณสามารถทำแม็กซิมัมเบรกได้2ครั้งนะครับคุณจะได้เงินโบนัสนะครับพิเศษ 147,000 ปอนด์ซึ่งเขาจะให้สิทธิ์ตรงนี้แค่3รายการ3รายการเท่านั้นนะครับไม่ได้ว่าคุณจะเล่นรายการไหนก็ได้3รายการเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็คือรายการที่เป็นทริปเปิลคราวน์หรือที่เรารู้จักกันดีก็คือถ้วยใบใหญ่ของเรียกว่าที่เรานักสนุกเกอร์ระดับซื้อแปะเลขาจารย์เนี่ยต้องมีสะสมไว้นะครับหรือที่หน้าอกซ้ายจะมีมงกุฎนะครับถ้าใครสังเกตมงกุฎเป็นมงกุฎที่อยู่หน้าอกซ้ายเนี่ยจะรู้เลยเป็นเครื่องหมายการันตีเหมือนกับแม่ช้อยไม่ต้องมาลำอ่ะก็คือเป็นที่รู้กันว่าถ้าคนมีเครื่องหมายนี้นั่นหมายความว่า
คุณเคยผ่านการได้3ถ้วยนี้นะครับก็คือ UK Championship Masters และก็ World Championship นะครับซึ่งเป็น3ถ้วยใหญ่เท่านั้นซึ่งในฤดูกาลที่แล้วก็นพดลแสงคำนะครับทำได้ในรอบคัดเลือกนะครับในรอบคัดเลือกของ World Championship แต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่ามาช้าไปนิดแม้ถ้าเกิดสะสมได้ข้ามฤดูกาลเนี่ยหมูได้ไปแล้วครับแล้วก็มาในการซาอุตอนนี้มาพูดถึงว่าแล้วซาอุมาเกี่ยวอะไรกับ3รายการนี้ต้องบอกว่าด้วยการทุ่มเม็ดเงินมหาศาลนะครับของซาอุดิอาระเบียเนี่ยที่เรียกว่าถ้าพูดถึงบอกว่าเรายกทะเลมาไว้กรุงเทพเด็กรุ่นนี้จะไม่ทันว่ามันคืออะไรนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรายกโต๊ะสนุกเกอร์ไปที่กรุงริยาดนะครับเรียกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยพยายามทำทุกอย่างแม้ว่าอันนี้ถือว่าเขาจัดให้อยู่1ใน4ของรายการใหญ่ซึ่งทางกินเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถือว่าเป็นรายการที่4นะครับต่อจากรายการเรียกว่าอันดับ1คือเวอร์นะครับอันดับ2คือ UK ก็เหมือนกับชิงแชมป์ชาติแห่งอังกฤษประมาณนั้นเวอร์คือชิงแชมป์โลกมาสเตอร์ก็คือรายการล่าน้ำจิ้มรายการล่าเงินรางวัลแต่เป็น3ถ้วยใหญ่รายการซาอุเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นรายการที่ว่ามีเงินรางวัลมหาศาลแต่สื่อผู้ดีเนี่ยเขาก็ให้เกียรตินะครับว่าจะให้คุณค่าของซาอุดิอาระเบียเนี่ยไปอยู่อันดับที่4เนี่ยมันดูแปลกๆนะครับผมว่ารายการเนี่ยจริงๆจบไปแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ให้หน้าเกียรติพูดจากความเป็นจริงเนี่ยก็คือเงินรางวัลเทียบเท่าแชมป์โลกแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยซาอุเนี่ยพร้อมที่จะให้มากกว่าเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซ้ำไปแต่ด้วยเขาเรียกว่าคนอังกฤษเนี่ยก็อยากจะร่วนครับว่าเสียอะไรเสียได้เสียหน้าฉันไม่ยอมนะครับก็เลยให้เงินรางวัลเนี่ยก็ยังคืออยู่ที่ 500,000 ปอนด์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยทำไว้ต้องบอกว่าถ้าจะดูแล้วเหนือกว่าเวิลด์แชมเปี้ยนชิพก็อยู่ตรงที่ว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์ครับที่ว่าเล่นรอบคัดเลือกปกติเนี่ยสนุกเกอร์เนี่ยปีนึงเนี่ยมี128คนโอเคครับชิงแชมป์โลกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพก็จะมี144คนก็คือเปิดโอกาสให้กับนักสนุกเกอร์โปหน้าใหม่ที่ได้ตั๋วมีโอกาสได้เล่นรอบคัดเลือกเวิลด์แชมเปี้ยนในรอบ144คนนะครับแต่ว่ารอบคัดเลือกเนี่ยก็จะแข่งอีกที่นึงนะครับแข่งที่เชฟฟิลด์ครับแต่ว่าโคลาไม่ใช่ที่คูเซเบิลแต่ซาอุจัดให้แบบเรียกว่าเต็มเหนี่ยวคือแข่งที่ไหนที่นั้นตั้งแต่รอบคัดเลือกดันรอบชิงและที่เหนือไปกว่านั้นคือคุณมาเล่นที่ซาอุรอบ144คนนะครับคุณก็มีเงินรางวัลแน่นอนอย่างน้อย 2,000 ปอนด์นะครับถ้าชนะ1ครั้งคุณได้ 4,000 ปอนด์ดังนั้นความพูดง่ายว่าเหมือนกับที่สื่อผู้ดีเขาบอกว่าในรายการซาอุดิอาระเบียรายการเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้มือที่เรียกว่ากำลังจะจมน้ำตายหรือมือที่กำลังจะหนีตายหรือมือที่กำลังจะแซงนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับรายการเนี้ยจะเป็นรายการเหมือนกับว่าที่จะสามารถช่วยทำให้คะแนนสะสมของคุณเนี่ยมันก้าวกระโดดอย่างมิ้งครับชนะทีเดียวมิ้งได้ 4,000 คะแนน2ปีก่อนหน้านั้นนะครับที่มิ้งได้เล่นอาชีพมิ้งชนะแค่คนเดียวนะครับฤดูกาลนี้มิ้งเปิดศักราชมาเนี่ยได้ 1,000 แต้มนะครับจากรายการเล่นแชมเปี้ยนชิพลีกนะครับแล้วก็มาได้จากรายการซาอุดิอาระเบียชนะทีเดียวครับ 4,000 เป็น5แล้วล่าสุดในการอินดิสโอเพ่นนะครับซึ่งมิ้งก็สามารถเอาชนะทางด้านของเรียนอีแวนส์นะครับแล้วก็ได้มา 1,000 แล้วก็แน่นอนครับผลการแข่งขันอาจจะจบไปแล้วครับในการที่จะเล่นกับริกกี้วอร์เดนครับในวันจันทร์ที่16เนี่ยที่ว่าแฟนคงทราบไปแล้วนะครับซึ่งใครที่เป็นแฟนมิ้งเนี่ยแล้วติดตามทางหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้น้องแก้มป๋องเนี่ยก็เรียกว่าเล่นกับโซเชียลมากขึ้นแล้วก็ได้ออกมาเปิดใจนะครับว่าหนูจะพยายามเก็บชัยชนะเข้ารอบให้ลึกที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องมาติดตามเรื่องราวแต่เนี่ยย้อนกลับมาในเรื่องราวของนพดลแสงคำนะครับว่าจากการที่นพดลแสงคำทำในรายการซาอุเนี่ยทำให้ตอนเนี้ยนพดลแสงคำเป็นนักสนุกเกอร์คนเดียวนะครับตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยคนเดียวนะครับ
ที่คั่วเงินรางวัลในฤดูกาลนี้ 147,000 ปอนด์รายการต่อไปครับที่จะมาถึงก็คือรายการ UK Championship นะครับซึ่งก็จะแข่งเหมือนเดิมครับประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนธันวานะครับซึ่งถ้าคุณพลแสงคำสามารถทำผลงานทำ maximum break นะครับในรอบคัดเลือกก็ดีหรือรอบสุดท้ายก็ดีจะเป็น2ครั้งครับซึ่งหมูจะได้ 147,000 ปอนด์โอเค UK อาจจะผิดพลาดหมูก็ยังคั่วในรายการมาสเตอร์แต่มาสเตอร์เนี่ยมันจะมีข้อกำหนดตรงที่ว่าเขาจะให้สิทธิ์เฉพาะมือ1ถึง16เท่านั้นนะครับที่ลงแข่งงั้นก็ต้องดูผลงานของหมูว่าในช่วงเนี่ยในช่วงเนี้ยครับถ้าหมูทำผลงานได้ดีจับพัดจับผูไปคว้าแชมป์หรือได้รองแชมป์หรือทำผลงานได้ดีนะครับมีคะแนนสะสมเข้ามาติดท็อป16นั่นหมายความว่าหมูก็จะมีทางเลือกในรายการเล่นมาสเตอร์สนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งช่องทางแต่ที่แน่ครับถ้ามาสเตอร์ไม่ติดท็อป16รายการสุดท้ายก็ยังเหลือคือรายการเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่หมูเคยทำได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าตัวผลแสงคำครับจะสามารถทำได้ไหมเชื่อว่าแฟนๆสอยคิวชาวไทยทุกคนเนี่ยก็คาดหวังนะครับแล้วก็หวังให้หมูเนี่ยทำได้นะครับเพราะว่าคือถ้าทำได้เนี่ยเป็นเกียรติประวัติของตัวหมูเองด้วยแล้วก็เป็นรายได้ของหมูด้วยแล้วก็ยังส่งเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้แม็กซิมัมเบรกเนี่ยหมูทำไปแล้ว3ครั้งนะครับเรียกว่าเทียบเท่ากับตองซิชอยซึ่งทำไว้เป็นคนแรกตองเป็นคนแรกนะครับที่สามารถทำแม็กซิมัมเบรกให้กับคนไทยแล้วก็ในวงการสนุกเกอร์เอเชียตองทำไป3ครั้งแล้วก็นพล3ครั้งแต่คนที่เยอะที่สุดตอนนี้คือเทพชยานะครับหรือว่า F1 ทำไปแล้ว4ครั้งต้องบอกว่าตอนนี้ใครที่เป็นแฟนของ F1 นะครับก็น่าจะเรียกว่าใจชื้นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าผลงานของ F1 ช่วงหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มจะที่จะดีวันดีคืนนะครับขณะที่ผลงานของหมูปากน้ำนะครับก็อยู่ในช่วงที่ว่ารอบคัดเลือก3รายการแรกเนี่ยสามารถผ่านได้หมดแม้ว่ารายการที่ซาอุดิอาระเบียนะครับจะไปไม่ถึงดวงดาวก็ตามหรือรายการนั้นก็ไม่ถึงดวงดาวครับแต่ก็ต้องมาลุ้นนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคืออย่างที่เห็นกันในข่าวนะครับว่ารายการบิทิสโอเพ่นใครจับฉลากครับหมูเอฟมาเจอกันในรอบ64แฟนๆเรียกว่าเจียวจ้าวเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับว่าข้อดีคือเราได้นักสนุกเกอร์ชาวไทย1คนแน่ๆครับผ่านเข้ารอบ32คนนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับในการทำแม็กซิมัมเบรกของหมูปากน้ำครับที่เรียกว่าฝากผลงานเอาไว้เรื่องราวของแม็กซิมัมเบรกนี่ต้องบอกว่ามีเรื่องราวมากมายอย่างน้อยๆครับคนที่ทำแม็กซิมัมเบรกคนแรกที่มีการจดบันทึกไว้อันนี้ก็บอกนี่ก็คือสตีฟเบวิทนะครับแล้วก็สถิติโลกนะครับที่ยังทำไว้ก็เป็นของแมนนครปฐมนะครับก็จะเป็นสถิติอยู่ทุกวันนี้นะครับด้วยการทำแม็กซิมัมเบรก16ปีกับ312วันนะครับเอาละครับแฟนๆท่านใดมีเรื่องราวความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับเรื่องราวการทำแม็กซิมัมเบรกของหมูปากน้ำนะครับคิดว่าหมูจะทำได้หรือไม่หรือจะมีนักสนุกเกอร์คนไหนทำแม็กซิมัมเบรกได้2ครั้งเพื่อได้รับเงินรางวัล 147,000 ปอนด์ก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับเอาละครับช่วงนี้ผมทรงพระเกียรติครับน้องริวกับน้องตีนะครับที่มาร่วมกันทำพอดแคสต์ครับขอลาไปก่อนอย่าลืมครับกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ789สนุกเกอร์ครบเครื่องทุกเรื่องสนุกเกอร์ข่าวสารเทคนิคเจาะลึกทุกสถานการณ์จากผู้สนับสนุนหลักหมูปากน้ำอย่างเป็นทางการ789สนุกเกอร์